หลังจากเสร็จสิ้นจากการสักการะบูชาสถานที่แสดงยมกปฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราชาวคณะได้กลับลงมาข้างล่างระหว่างทางมีร้านช่างกระบอกหรือร้านช่างตัดผมอยู่ริมทางอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นแบบง่ายๆพื้นๆแบบดั้งเดิมที่มีมาหลายร้อยปีแล้วไม่ห่างกันนักมีร้านขายของชำเล็กๆน่ารักน่ารักแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ติดกันเป็นร้านตีเหล็กซึ่งก็ทำมาแบบดั้งเดิมเทคโนโลยีและวิธีการทำก็ทำแบบที่เคยเป็นมาหลายร้อยปีเช่นกันแต่การรับมีดให้คมดูจะทันสมัยขึ้นมาหน่อยจากนั้นคณะของเราได้เดินทางต่อไปยังเมืองสาวัตถีจะเลี้ยงไก่ให้เป็นที่เล็กๆมาจนถึงปัจจุบันนี้หัวเป็นไม้เล็กๆนะนาถาเป็นกษัตริย์อันนี้บ้านนาถาเป็นกษัตริย์ครับอันนี้บ้านองค์คุลิมาเพื่อไปเยี่ยมชมบ้านขององค์คุลิมาการสักการะองค์พระสุทโธแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็เป็นบ้านของท่านแต่เยี่ยมชมบ้านอนาถาพิธิกาเศรษฐีเรื่องของวัดหางสำจักยกที่ท่านได้จารึกมาในช่วงประมาณพ.ศ. 1170กว่านะที่เป็นพระสุทโธเคยเป็นที่ตั้งของบ้านท่านอนาถาพิธิกาเศรษฐีแล้วก็อาศัยตามจารึกของท่านแต่ว่านักโบราณคดีก็ได้มาขุดค้นรวมเป็นมหาวาสุปฏิภาณธรรมพรจดได้ไปขอพรท่านเศรษฐีนะมีทองก็ปิดก็ได้ขอพรท่านเศรษฐีที่ของทรัพย์สมบัติของอนาถาพิธิกาเศรษฐีจะเป็นห้องเงินห้องทองพวกเพชรนิจินดาต้องประดับแล้วอนาถาพิธิกาเศรษฐีชื่อนี้หมายความว่าเศรษฐีที่มีก้อนข้าวสำหรับคนอนาถากล่าวคือเศรษฐีผู้มีใจบุญผู้ให้ข้าวปลาอาหารสำหรับผู้ยากไร้อนาถาอนาถาพิธิกาเศรษฐีเป็นมหาอุบาสกที่ทำรู้บำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างดียิ่งได้สละทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลสร้างเชตวันมหาวิหารถวายแด่พระพุทธองค์และพระพุทธองค์ก็ได้จำพรรษาณที่แห่งนั้นยาวนานถึง19พรรษาThank you.
อิฐทุกก้อนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมายนะครับแต่ละก้อนมีประวัติความเป็นมาซุกซ่อนอยู่ทุกก้อนและแต่ละที่ที่เราไปแสวงบุญจะมีขอทานหรือไม่ก็วันพบร้องเพลงบรรเลงแรกเลยแต่ดูสองผัวเมียนี้ท่าทางเขาจะร้องเพลงเอาใจพวกเราชาวพุทธพอร้องได้เพียงท่อนเดียวเท่านั้นนี่ก็ขอนำนำพาญาติโยมทั้งหลายได้เข้ามาประตูทางเข้าเชตวันตลอดได้เป็นวัดที่ครูบาอาจารย์มาก็คงตั้งนาทำพิธีการได้บริจาคเงินทองเป็นจำนวนมหาศาลเลยเป็นส่วนของเจ้าเชษฐ์เดิมเป็นเจ้าชายในสัมภาษีเนี่ยท่านถวายพระเจ้าประทับที่นี่เป็นเวลา 9 พรรษาแล้วก็ว่าเป็นพระรามพรรษาเป็น 25 พรรษาในเมืองสาวัตถีซึ่งมีพระเจ้าเปอร์เซนต์ก็ได้ทำมาตรงนี้เป็นเจ้าแล้วไปก็สุดจบเรื่องที่เราจะเรียนนี่ก็คือถามมาในวัดพระเชตวันมหาวิหารที่เราได้เคยสวดกันเกี่ยวกับพระสวดแล้วซ้ายมือนี่ก็จะเป็นธรรมสภาพระเจ้าได้แสดงธรรมประจำมีบ่อน้ำหนึ่งนะบ่อน้ำนี่เป็นบ่อน้ำที่ทันในสมัยพระพุทธเจ้าเรือนพระขันตกุฎีแล้วว่ากุฎีที่มีกลิ่นหอมซึ่งท่านต่างๆพิการเนี่ยได้เอาไม้จันทร์มาสร้างถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเราจะได้ไปทำวัดสวดมนต์ในที่นั้นด้านทางโน้นทางด้านขวามือของเราที่เราโอ้อ้อมมาตรงนี้อยู่ครูบาอาจารย์เรียกอะไรนะครับอันนั้นครับโอสถนะคือเป็นต้นของเราที่ว่าโอสถไปบริเวณวัดพระเชตวันอันนนท์ลงบารมีการปลูกโดยอาศัยท่านนาถาภิกขุที่ส่งมาครับ 2,000 กว่าปีโดยที่พระโมคคัลลานะได้นำเมล็ดมาจากที่พุทธคยานำมาที่นี่เดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้ขึ้นไปได้ทำบัตรในสถานที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่ชีวิตหนึ่งเราควรที่จะมาที่นี่แชร์บนนี้ในโลกเมื่อเราเดินทางมาถึงพระคันธกุฎีซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์แล้วทุกครั้งและทุกที่ที่เราไปเราก็จะทำวัดสวดมนต์กันเพื่อเป็นการสักการะบูชาและระลึกถึงคุณพระพุทธองค์คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หน้าของเราประมาณสักและเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเรา10กว่าคนนะโยมเถอะครับผมได้แล้วแก้มแล้วใหญ่พร้อมครับท่านผู้ชมก็ทยอยเข้ามาฝากขอฝากใจด้วย